สวัสดีครับผมพลอยจากค้นพบนี่คือพาร์ท 2 ของการรีวิวหนังสือ How to Win Friends and Influence People เขียนโดยเดล คาร์เนกีนะครับมีแปลภาคไทยด้วยชื่อวิธีชนะมิตรและจูงใจคนสำหรับพาร์ท 2 นี้นะครับเดล คาร์เนกีได้เจาะลงลึกถึงวิธีชนะมิตรหรือพูดได้ง่ายวิธีที่เราจะปฏิบัติตัวตนเพื่อที่จะเป็นคนที่คนอื่นรักคนอื่นเอ็นดูคนอื่นชื่นชมชื่นชอบนะครับพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ดึงดูดมิตรภาพนั่นเองสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดล คาร์เนกีได้แบ่งเป็น6ข้อคิดหลักหรือว่า6 principles หลักแต่ก่อนที่เราจะคุยถึงสิ่งนั้นนะครับผมคิดว่าอยากจะมาพูดถึงสิ่งสำคัญที่หนังสือพยายามจะสื่อครับคือหนังสือเนี่ยพยายามจะสื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่าหากเราเข้าใจธรรมชาติมนุษย์นะครับมันจะช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นได้และช่วยให้เราสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกันซึ่งธรรมชาติมนุษย์ในแง่หนึ่งนะครับที่ได้เน้นย้ำในพาร์ท 2เนี่ยก็คือว่าคนเราโดยส่วนใหญ่แล้วมักคิดถึงแต่ตัวเราเองอีกทีนะครับคนเราโดยส่วนใหญ่แล้วมักคิดถึงแต่ตัวเราเองฟังดูโหดใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับคือเดล คาร์เนกีเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะสื่อสิ่งนี้เพื่อเป็นการโจมตีมนุษย์เขาไม่ได้ต้องการสื่อสิ่งนี้เพื่อเป็นการวิพากษ์วิจารณ์มนุษย์ไม่ใช่ครับแต่เขาต้องการสื่อสิ่งนี้เพื่อให้เราเข้าใจตัวเองนั่นแหละว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เรามักคิดถึงแต่ตัวเราเองเอาง่ายครับลองคิดดูคุณเคยถ่ายรูปหมู่ใช่ไหมฮะแล้วเวลาคุณถ่ายรูปหมู่ปุ๊บแล้วคุณมาดูรูปทีหลังเนี่ยคุณหาใครเป็นคนแรกก็แน่นอนครับมักจะเป็นตัวเราเองนั่นแหละนี่ครับเป็นเรื่องธรรมดาที่เรามักจะคิดถึงแต่ตัวเราเองปัญหาของตัวเราเองปัจจัยในชีวิตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเรื่องธรรมดาแต่หากเราเข้าใจจุดนี้อย่างดีอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราก็สามารถพลิกมันอีกมุมได้เราเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อคนเราคิดถึงตัวเองเป็นหลักเนี่ยหากเราลองเป็นคนแรกที่แสดงความจริงใจและเอาใจใส่อีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อนเนี่ยมันน่าจะช่วยปูทางให้เรามีความรู้สึกดีระหว่างกันมีมิตรภาพที่ดีระหว่างกันถูกต้องไหมครับนี่จึงเป็นที่มาที่ไปของหลักข้อคิดแรกในพาร์ท 2 นี้หรือว่า principle แรกซึ่งคือจงเอาใจใส่อีกฝ่ายหนึ่งด้วยความจริงใจเน้นย้ำตรงนี้นะครับเอาใจใส่และจริงใจไม่ใช่เฟกนะครับเราไม่ทำด้วยความเฟกเพื่อที่จะต้องการให้เขาทำอะไรตอบแทนเราไม่ใช่ครับแต่เราทำด้วยความจริงใจหนังสือนี้ยกตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยซึ่งผมก็ชอบมากเพราะว่าการยกตัวอย่างของหนังสือเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างดีจริงๆตัวอย่างที่ผมชอบมากสำหรับข้อคิดนี้นะครับคือตัวอย่างเรื่องเล่าเกี่ยวกับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งที่ชื่อเธียดอร์ โรสเวลต์นะครับเป็นคนที่ใครๆก็รักเขาใครๆก็เอ็นดูและชื่นชมชื่นชอบเขามากๆเพราะว่าเขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีเรื่องเล่าอยู่ว่าคนรถของประธานาธิบดีเธียดอร์ โรสเวลต์เนี่ยนะครับวันหนึ่งนะครับเขาเล่าว่าภรรยาของเขาเนี่ยภรรยาของคนรถเนี่ยคุยกับประธานาธิบดีอยู่แล้วคุยถึงนกพันหนึ่งพันนี้ชื่อบ๊อบไวท์ผมไม่ทราบว่าภาษาไทยแปลเป็นนกพันอะไรนะครับแต่ว่านกบ๊อบไวท์ซึ่งอาศัยอยู่ประมาณแถวทวีปอเมริกาเหนือนะครับภรรยาของคนรถเนี่ยไม่เคยเห็นนกพันนี้มาก่อนแล้วอยากเห็นมากๆเลยประธานาธิบดีโรสเวลต์จึงบรรยายนกนี้ให้ภรรยาฟังโอเคก็จบไปใช่ไหมฮะผ่านไปวัน2วันอาทิตย์2อาทิตย์อยู่ดีๆประธานาธิบดีเธียดอร์ โรสเวลต์ก็โทรมาเซอร์ไพรส์โทรมาหาคนรถโทรมาหาภรรยาคนรถนะครับซึ่งบ้านของคนรถเนี่ยแล้วก็ทำเนียบของประธานาธิบดีหรือว่าที่พักของเธียดอร์ โรสเวลต์เนี่ยอยู่ใกล้เคียงกันประธานาธิบดีเธียดอร์ โรสเวลต์บอกภรรยาคนรถว่าเนี่ยมีนกบ๊อบไวท์อยู่ข้างนอกบ้านเธอนะถ้าเกิดเธอลองมองออกไปข้างนอกนะก็อาจจะเจอนกตัวนี้ก็ได้คือคุณเห็นไหมครับความเอาใจใส่กับสิ่งเล็กน้อยขนาดนี้คุณลองคิดดูดิว่าผ่านไปเป็นหลายวันหลายอาทิตย์ยังนึกถึงเขาเลยคำนึงถึงเขาเลยนะครับมันแสดงถึงความจริงใจที่อยู่ในใจของประธานาธิบดีเธียดอร์ โรสเวลต์มันแสดงถึงมนุษยสัมพันธ์และความปรารถนาดีที่เขามีที่เขาอยากจะมอบให้มนุษย์อีกคนหนึ่งนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนรถคนรับใช้หรือรัฐมนตรีคนอื่นก็ได้ไม่สำคัญครับแต่เขามองคนคนนั้นด้วยสายตาว่าคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่ผมอยากที่จะเอาใจใส่แสดงความจริงใจด้วยและประธานาธิบดีเธียดอร์ โรสเวลต์เนี่ยก็เวลาเดินผ่านบ้านนี้ก็จะทักทายตลอดเวลาถึงแม้คนรถจะเห็นหรือไม่ก็ตามคือเรียกชื่อทักทายด้วยความ เป็นมิตรภาพที่ดีนะครับเฟรนลี่พูดง่ายๆแน่นอนครับจะมีใครได้ที่จะไม่ประทับใจคนอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อคิดแรกหรือข้อปฏิบัติแรกคือจงเอาใจใส่คนอื่นด้วยความจริงใจอย่างที่บอกนะครับต้องเน้นย้ำตรงความจริงใจนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฟกไปก็ได้นี่หว่าเหมือนกับเนี่ยสมมติเราเป็นเจ้านายคนใช่ไหมฮะต้องการให้ลูกน้องทำอะไรให้เราอาจจะแบบชมเขาแบบลอยๆไม่ได้จริงใจมายิ้มให้เขาจริงๆแต่ไม่ใช่ครับไม่เวิร์กระยะสั้นอาจจะได้ผลบ้างแต่ระยะยาวคนเราสัมผัสได้ครับและคนเราไม่ชอบความเฟกคนเราจะตอบสนองดีกับความจริงใจเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับจงเอาใจใส่เขาและจริงใจนะครับข้อคิด2ยิ้มบ่อยๆครับแน่นอนครับรอยยิ้มเป็นสิ่งที่มันดูเป็นมิตรมันไล่อารมณ์เสียมันทำให้เรารู้สึกว่าน่าไว้วางใจอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นแต่รอยยิ้มมีผลดีมากกว่านี้อีกเยอะแยะครับถึงแม้กระทั่งรอยยิ้มเนี่ยอาจจะพูดได้เลยด้วยซ้ำว่ามันสามารถที่จะโชว์ผ่านการคุยโทรศัพท์ได้ด้วยซ้ำมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่หนังสือแชร์ซึ่งคือว่ามีคนหนึ่งที่จบ PhD มาในด้านรู้สึกว่า Computer Science ก็คือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับจบด้านวิทย์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วแน่นอนครับยุคนั้นเนี่ยยุคเก่าเนี่ยใครที่จบด้านนี้มาก็คงเป็นความต้องเป็นที่ต้องการของบริษัทใหญ่ๆทั้งหมดถูกต้องไหมฮะก็แน่นอนครับเขาก็พยายามสมัครงานแล้วก็โทรคุยกับผู้จัดการในบริษัทต่างๆบริษัทใหญ่ๆต่างๆปรากฏว่าเขาสมัครงานแล้วเขารับงานกับบริษัทเล็กอันหนึ่งพอผ่านไปเวลาสักพักหนึ่งผู้จัดการที่อินเทอร์วิวหรือว่าที่สัมภาษณ์คนๆนี้ถามเขาว่านายทำไมนายเลือกบริษัทเล็กอย่างเราเนี่ยทั้งที่นายสามารถเลือกที่จะไปอยู่กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไหนก็ได้นะการเจริญเติบโตทางอาชีพการงานดูดีกว่าสักพักหนึ่งครับคนที่เพิ่งจบ PhD นี่มาเนี่ยเขาก็นั่งคิดอยู่ว่าจะตอบยังไงดีพอเขานั่งคิดเสร็จปุ๊บเขาก็ตอบมาว่าเมื่อคิดดูแล้วนะตอนที่ผมโทรหาแล้วคุยอินเทอร์วิวกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ดีใจที่จะได้ยินเสียงผมเลยผมรู้สึกว่าเขามองผมเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งในบริษัทเขาแต่พอผมคุยกับคุณเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจริงใจแล้วคุณดีใจและยินดีที่ได้ยินเสียงผมและผมรู้สึกว่าคุณต้องการให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมของคุณจริงๆนี่สื่ออะไรครับผู้จัดการเนี่ยที่โทรอินเทอร์วิวคนที่จบ PhD คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบยิ้มครับและการยิ้มเขาเนี่ยมันถูกส่งผ่านโทรศัพท์ได้เพราะว่าพอเรายิ้มอารมณ์ก็จะดีขึ้นแน่นอนครับภาษากายก็จะโชว์และมันจะโชว์ในน้ำเสียงด้วยเพราะฉะนั้นน้ำเสียงและรอยยิ้มก็สำคัญมากๆเช่นกันนะครับและแน่นอนมันต้องมาจากใจเราด้วยความจริงใจนั่นเองประเด็นต่อไปครับหลักข้อคิดต่อไปก็คือจงอย่าลืมชื่อของคนคนนั้นชื่อของคนเราครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากลองคิดดูนะครับสถาบันต่างๆโรงพยาบาลห้องสมุดพิพิธภัณฑ์หรือตึกต่างๆครับหลายๆอันเนี่ยตั้งชื่อตามบุคคลคนหนึ่งถูกต้องไหมครับที่เขาอาจจะบริจาคให้ตึกนั้นบริจาคให้สถาบันนั้นเป็นต้นเพราะอะไรครับเพราะชื่อของคนเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมรดกที่เราสามารถที่จะทิ้งไว้ให้กับโลกหลังจากที่เราตายไปเพราะฉะนั้นแน่นอนหากเราจำชื่อของคนคนนั้นได้โดยเฉพาะตอนที่เราเพิ่งจะรู้จักกันมันจะช่วยสร้างความประทับใจให้เขาแน่นอนครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยมีเรื่องเล่าก็คือว่าตอนที่ผมเรียนมหาลัยจำได้เลยว่ามีวิชาหนึ่งนะครับที่ก็เพิ่งเปิดเทอมใหม่และหลังจากเรียนมาแค่คลาส2คลาสหรือครั้ง2ครั้งเนี่ยอาจารย์จำชื่อผมได้แล้วทั้งที่ผมเองยังจำชื่ออาจารย์ไม่ค่อยได้เลยด้วยซ้ำนะครับมันสร้างความประทับใจให้เราและหลังจากนั้นผมก็มีทัศนคติที่ดีต่อวิชานี้และพยายามตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเพราะว่าเห็นความเอาใจใส่แล้วความทุ่มเทของอาจารย์เพราะฉะนั้นชื่อของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากและปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวข้อคิดที่4ครับต่อไปครับจงเป็นผู้ฟังที่ดีอันเนี้ยสำคัญมากๆและปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงการเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนเนี่ยผมคิดว่าเราต้องตั้งคำถามกับตัวเราเองก่อนว่าเวลาเราฟังคนอื่นพูดเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยในฐานะเป็นผู้ฟังเนี่ยคืออะไรกันแน่เราฟังเขาเพื่อที่จะตอบโต้เขาหรือเปล่าเราฟังเขาเพื่อที่จะบอกว่าให้ความคิดของเขาเนี่ยผิดหรือความคิดของเราเนี่ยถูกหรือเราฟังเขาเพื่อที่จะทำความเข้าใจการฟังคนคนหนึ่งพูดบางครั้งมันเป็นเหมือนกับมันคล้ายๆเหมือนกับของขวัญที่เรามอบให้กับเขาได้เลยเขาพูดได้นะครับเพราะว่ามันช่วยเขาประมวลความคิดความรู้สึกของตัวเขาเอง นะครับและหากเราฟังเขาด้วยใจเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ตัดสินเขาเราไม่ได้ต้องการที่จะมาบอกว่าเขาผิดหรือเขาถูกแต่เราต้องการที่จะสนับสนุนให้เขาแสดงสิ่งที่อยู่ในใจออกมาตามที่เขาเห็นอย่างแท้จริงเท่าที่เขาจะสามารถทำได้เนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถมอบให้คนคนหนึ่งแล้วเขาจะประทับใจจากจุดนี้มากเลยหนังสือยกตัวอย่างหลายอย่างมากครับเคสนี้แล้วผมอยากที่จะยกตัวอย่างจากซิกมนด์ฟรอยด์เนี่ยเป็นจิตแพทย์ที่ดังมากๆในยุคเก่านะครับแน่นอนใครที่เรียนจิตวิทยาเนี่ยต้องรู้จักชื่อคนนี้และมีตัวอย่างของคนคนหนึ่งที่ไปพบซิกมนด์ฟรอยด์แล้วเขาบรรยายว่าซิกมนด์ฟรอยด์เนี่ยเป็นผู้ฟังที่แบบประเสริฐมากๆเลยทุกอย่างนะครับมันเหมือนกับเขามอบสมาธิให้กับคนที่พูดอยู่นะครับคือฟังด้วยทั้งสายตาฟังด้วยทั้งหูฟังด้วยทั้งภาษากายนะครับนิ่งเงียบไม่ต้องพูดมากแต่อาจจะพยักหน้าเพื่อให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าเขากำลังฟังอยู่นะกำลังตามอยู่นะคือกิจกรรมเหล่านี้มันดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่ง่ายแต่จริงไม่ครับเพราะว่ามันอาศัยสมาธิที่สูงมากๆสมาธิกับผู้พูดในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังไปและพยายามทำความเข้าใจโดยไม่ต้องมีเป้าหมายที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดเขานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่ยกที่ผมชอบมากคือเรื่องของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกท่านหนึ่งครับเอเบราแฮมลิงคอล์นนะครับซึ่งเรื่องเล่ามีอยู่ว่าในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเกิดสงครามกลางเมืองหรือว่า Civil War ประธานาธิบดีลิงคอล์นแน่นอนครับก็เกิดความเครียดมากๆและช่วงนั้นก็เจออีกปัญหาหนึ่งคือกำลังคิดที่จะเลิกทาสพอดีกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับการเลิกทาสด้วยความเครียดครับเอเบราแฮมลิงคอล์นก็นึกไม่ออกว่าทำไงดีก็เลยเชิญเพื่อนเก่ามาที่ทำเนียบขาวเชิญเพื่อนเก่ามาพูดคุยกันเพื่อนเก่าคนนี้เป็นคนที่ฟังคนเก่งนะครับเป็นผู้ฟังที่ดีก็เลยพอคุยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนเก่าของลิงคอล์นแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือลิงคอล์นพูดด้วยตัวเขาเองพูดไปจนจบบทสนทนาด้วยตัวเขาเองโดยซ้ำทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เอเบราแฮมลิงคอล์นต้องการคือเอเบราแฮมลิงคอล์นไม่ได้ต้องการคำปรึกษาจากเพื่อนเก่าเขาหรอกครับแต่เอเบราแฮมลิงคอล์นต้องการที่จะระบายสิ่งที่อยู่ในใจและประมวลความคิดของตัวเองนะครับเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกยกความทุกข์ออกจากใจนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ฟังที่ดีเราสามารถช่วยอีกคนหนึ่งยกความทุกข์ออกจากใจเขาได้แน่นอนครับทั้งที่เราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยด้วยซ้ำแค่พยายามฟังเขาด้วยใจเราด้วยสมาธิที่เรามอบให้กับเขามันเป็นการให้เกียรติผู้พูดมันเป็นการโชว์ว่าเราให้ความสำคัญกับเขาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ฟังที่ดีจึงเป็นทักษะที่สำคัญในการชนะมิตรอีกอย่างหนึ่งครับซึ่งนำไปสู่2หลักสุดท้ายนะครับผมขอรวมกันละกันเพราะว่ามันสอดคล้องกันพอสมควรอันที่1ครับจงชวนอีกฝ่ายหนึ่งพูดคุยในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาสนใจและจงทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญและทำสิ่งนี้ด้วยความจริงใจโอเคอีกตัวอย่างหนึ่งละกันมีเรื่องเล่าจากลูกศิษย์ของเดลคาร์เนกีผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับว่าลูกศิษย์เดลคาร์เนกีเนี่ยมีคนนึงที่เป็นทนายความก็ไปเยี่ยมญาติของภรรยาไปเยี่ยมคุณป้าของภรรยาเขาปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือภรรยาไปทำธุระต่อก็เลยทิ้งสามีให้อยู่บ้านคุณป้าแล้วคุยกับคุณป้านะครับก็ในเมื่อทนายความคนนี้เป็นลูกศิษย์ของเดลคาร์เนกีก็คิดในใจเล่นๆว่าลองฝึกปฏิบัติหน่อยสิปฏิบัติสิ่งที่กำลังจะเรียนรู้หน่อยสิโอเคเขาก็นั่งดูบ้านของคุณป้าคนนี้นะครับแล้วก็คิดในใจว่ามีอะไรที่เขาสามารถชื่นชมด้วยใจเขาจริงๆได้บ้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาก็เห็นว่าบ้านนี้เนี่ยตกแต่งสวยดีมีเนื้อที่กว้างสบายตัวสบายใจสบายตาดีก็ชื่นชมบ้านของคุณป้าปรากฏอะไรครับคุณป้าดีใจมากคุยกันใหญ่โชว์นู่นโชว์นี่ใหญ่โชว์บ้านใหญ่เลยทั้งสองคนคุยกันยาวนานด้วยความจริงใจนะครับและสิ่งที่น่ามหัศจรรย์คือพอจบบทสนทนาเนี่ยคุณป้าพาทนายความคนนี้นะครับไปดูรถคันหนึ่งซึ่งสามีของเขาเนี่ยซื้อให้คุณป้าก่อนที่สามีเสียชีวิตไปนะครับแล้วคุณป้าบอกว่าเนี่ยเธอฉันอยากจะเอารถคันนี้มอบให้เธอเฮ้ยตกใจสิไม่ได้คาดหวังอะไรเลยใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นสิ่งที่เป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับคุณป้ามากๆเนี่ยทำไมต้องยกให้ทนายความคนนี้คุณป้าก็บอกว่าเฮ้ยยกให้ลูกหลานฉันเหรอไม่ต้องคิดถึงมันหรอกมันแค่จ้องทรัพย์สมบัติฉันแต่เธอเนี่ย เธอคุยกับฉันด้วยความจริงใจฉันสัมผัสได้เห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเรามาจากความจริงใจเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีต่อเรามันเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีมากๆนะครับสำหรับเคสนี้ที่เพิ่งยกตัวอย่างไปนะครับเหตุผลที่ทนายความคนนี้สามารถที่จะทำให้คุณป้ารู้สึกประทับใจได้เนี่ยก็เพราะว่าคำชื่นชมของเขามาจากความจริงใจเพราะว่าสิ่งที่ทนายความพูดสิ่งที่ทนายความคนนี้ชมบ้านเขาว่าคุณป้าตกแต่งบ้านสวยดีนะเพราะว่ามันทำให้ทนายความเขานึกถึงบ้านของตัวเองตั้งแต่สมัยเด็กๆซึ่งทนายความคนนี้คิดถึงบ้านหลังนั้นมากๆเลยแน่นอนครับพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณป้าเขาก็สัมผัสความจริงใจได้และแน่นอนคำชื่นชมอย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงว่าเราเห็นคุณค่าของผลงานที่คุณทำนะทนายความคนนี้เห็นคุณค่าของผลงานของคุณป้าที่อุตส่าห์ตั้งใจทุ่มเทตกแต่งบ้านให้สวยงามและคนเราครับอย่างที่พูดไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้รีวิวพาร์ทหนึ่งนะครับว่าคนเราทุกคนเนี่ยย่อมต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและตัวเองเป็นคนสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับ6หลักนี้ที่เพิ่งพูดไปเนี่ยมันจึงช่วยให้เราชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งได้ชนะมิตรและช่วยให้เราสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจระหว่างกันทีนี้ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับว่ามันต้องมาจากความจริงใจบางคนอาจจะคิดว่าก็แกล้งชื่นชมได้นี่ไม่เห็นเป็นไรเลยแกล้งยิ้มแกล้งชมนะแต่ผมบอกคุณเลยครับว่าอาจจะได้ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวคนเราสัมผัสได้หมดครับและไม่มีใครที่เขาต้องการเป็นมิตรคุณหรอกอย่างแท้จริงหากคุณทำไปด้วยความเหมือนกับว่าคุณชมเขาเพราะคุณต้องการอะไรจากเขาอ่ะหรือว่าคุณแกล้งพูดในสิ่งที่เขาสนใจเพราะว่าคุณต้องการอะไรจากเขายกอย่างนี้ละกันผมเพิ่งเห็นคลิปวิดีโอของแกรี่ เวเนชุกซึ่งก็เป็นนักธุรกิจโด่งดังในอเมริกาคนหนึ่งนะครับและเขาเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เขากำลังบินไปกล่าวสปีชที่เมืองหนึ่งนะครับและแฟนคลับเขาคนหนึ่งอ่ะทักมาทางอินบ็อกซ์ทางเพจว่าเนี่ยขอรับนายนะแกรี่เราอยากจะรับนายแล้วขับรถพานายไปส่งที่สปีชที่นายต้องกล่าวเนี่ยงานที่นายต้องกล่าวสปีชเนี่ยนะคุณคิดดูสิครับว่าแกรี่ วีเนี่ยคนระดับนั้นหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะสัมผัสแล้วรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกว่าแฟนคนนี้นะแฟนคลับคนนี้มาด้วยความจริงใจหรือเปล่านะสิ่งที่แกรี่ วีรู้สึกแน่นอนครับเขารู้สึกว่าคนนี้ที่ส่งข้อความมาทางเพจเนี่ยเขาไม่ได้จริงใจหรอกเขาแค่ต้องการขับรถรับส่งแกรี่เพราะว่าเขาต้องการอะไรสักอย่างจากแกรี่ทำไมถึงรู้สึกนี้ครับเพราะว่าแกรี่ไม่ได้ขอให้คุณขับรถรับเขาขับรถส่งเขาใช่ไหมฮะเขามีคนรอบของเขาเองเขาเป็นนักธุรกิจระดับนั้นแล้วและคือมันเป็นการโชว์ว่าแฟนคลับไม่ได้มีความเอาใจใส่หรือคำนึงถึงความต้องการของแกรี่เลยแกรี่อาจจะต้องการที่จะพักผ่อนในรถก็ได้อาจจะต้องการที่จะคุยกับครอบครัวก็ได้ใช่ไหมฮะคุณแค่ต้องการจะมาเสนอตัวรับส่งเขาเพราะว่าคุณคงต้องการอะไรจากเขาคือที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้เพราะว่าคนเราสัมผัสสิ่งนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราหลอกอีกฝ่ายหนึ่งได้ในระยะยาวคุณหลอกตัวเองครับผมการันตีเลยโอเคก็อยากที่จะมาแชร์ประเด็นนี้ในวันนี้นะครับรีวิวพาร์ท 2ของหนังสือที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากเลยแล้วแนะนำให้อ่านหนังสือที่ชื่อว่า How to Win Friends and Influence People หรือแปลไทยชื่อว่าวิธีชนะมิตรและจูงใจคนเขียนโดยเดล คาร์เนกี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบวิดีโอนี้โปรดไลค์วิดีโอนี้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็โปรดแชร์วิดีโอนี้ให้ผมด้วยนะครับโปรดไลค์เพจผมหากคุณดูอยู่บน Facebook หรือ Subscribe กับช่องผมหากคุณดูอยู่บน YouTube และกดกระดิ่งเพื่อรับวิดีโอต่อไปโปรดคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าคุณคิดอย่างไรต่อวิดีโอนี้คุณเห็นข้ออันไหนบ้างใน6ข้อนี้6หลักข้อคิดเนี่ยที่มีประโยชน์เป็นพิเศษหรือหากคุณมีทางของคุณที่จะชนะใจคนอื่นสร้างมิตรภาพโปรดแชร์มาเลยนะครับผมอยากจะฟังด้วยเช่นกันสำหรับวันนี้แค่นี้ก็แล้วกันขอบคุณที่ติดตามชมนะครับคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับ